ไม่ได้เป็นคนเหมือนแบบคนรอบข้างอะค่ะไม่ได้มีผลกับเราอะไรเลยขนาดนั้นเหมือนเราเป็นคนที่แบบอ่ะซ้อมกีฬาต้องตั้งใจเรียนเรียนให้ดีเราโฟกัสแค่นั้นแล้วเราก็ทำแค่นั้นเพราะฉะนั้นสังคมอะไรไม่มีผลกับหนูเลยแต่แค่นั่นแหละค่ะถ้าเป็นลูกตัวเองก็คงเป็นห่วงคนละแนวกับผมคนละแนวคนละฟิลคนละฟิลแต่ตัวอีกแบบนึงแล้วหนูยิ่งมารู้จักเขาใช่ไหมคะผมตัวอีกแบบนึงหนูรู้จักเขาแล้วพอยิ่งเห็นแบบเหมือนเขาก็เล่าประสบการณ์ชีวิตการใช้ชีวิตของเขาและตัวตนเขาบางอย่างที่เป็นคนแบบอยู่ในจุดไหนเขาจะเหมือนคอยตามได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือเพื่อนหรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วหนูอ่ะก็มีพี่มีเพื่อนหลายคนที่เป็นอย่างนี้ที่แบบเหมือนพอเขามาอยู่กับหนูเขาก็จะเรียบร้อยเหมือนแบบผู้ปกครองเขาโทรมาคุยกับแม่หนูแบบเฮ้ยพอมาเป็นเพื่อนลิซแบบดีมากเลยลูกเขาแบบเรียบร้อยไปฟิตเนสอยู่บ้านไม่เที่ยวเลยแต่พอหนูตอนนั้นหนูย้ายไปจุฬาแล้วไปอยู่ที่อื่นเขาก็ไปคบเพื่อนอีกกลุ่มนึงเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าคนที่คอยตามคนง่ายๆก็มีก็เลยคิดถึงลูกตัวเองว่าแบบถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่มันก็อยู่ที่เราที่แบบดูแลเขาให้ดีอะไรถ้าเราแบบเลือกทางที่ดีให้เขาก็จะได้มีเพื่อนมีสังคมที่ดีสมัยนี้ผู้หญิงมีลูกกันเร็วๆดีค่ะใช่ค่ะแต่ยังไม่พร้อมอ่ะแบบความพร้อมของครอบครัวของสถานะการเงินต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากแบบหาไปเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบหมายถึงเรื่องเงินเหรอใช่เหมือนไม่ได้อยากแบบคือมันใช้เงินเยอะไม่หมายถึงไม่อยากแบบมีก่อนแล้วค่อยหาไปเรื่อยๆมันเหนื่อยอยากให้ทุกอย่างแบบพร้อมก่อนแสงมันเริ่มมืดเลยไปเปิดไฟนะได้ใครเข้าท็อปิกนี้เนี่ยคุยมันเลยใครเข้าท็อปิกนี้นี่เพลินเลยทานอะไรไปคะกลางวันทานอกไก่ไหมครับเดี๋ยวจะไปกินอกไก่แต่ถามว่าเราอ่ะมานั่งคิดเรื่องการมีลูกไหมอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ท็อปิกนั้นนะคะแต่เป็นเกี่ยวกับว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดและวางแผนหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่คิดมาตลอดอยู่แล้วต่อให้ไม่มีแฟนก็เด็กผู้หญิงก็คิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะว่าหนูคิดชื่อลูกตั้งแต่หนูอยู่อนุบาลเดี๋ยวเร็วมากก็ตอนเล่นลูกไงตอนเขาอยู่ตอนเด็กเขาคิดเลยว่าคิดแค่ว่าเมื่อไหร่จะเลิกเรียนก็เขาเมื่อไหร่ทำไมต้องเรียนไม่เขาเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะก็เอาเสื้อกันหนาวอ่ะเอาเสื้อกันหนาวมาพันเป็นลูกแล้วก็เล่นเป็นลูกกันแล้วก็เป็นแบบเล่นพ่อแม่ลูกตั้งชื่อลูกแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงหมดเลยนะก็แบบสลับกันว่าแบบวันนี้เล่นเป็นแม่นี้เล่นเป็นพ่อแล้วก็เหมือนน้องเขาชอบอยากแต่งงานอะไรเงี้ยตอนนี้น้องเขาไม่อินแล้วแต่พอโตมาจุดนึงอ่ะสักประมาณแบบประถมอะไรเงี้ยเรื่องเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยนี่ไงนี่ตอนเรียนนักกีฬามีคนมาถามอยู่เลยว่าก็ไม่คิดละอยู่มาเป็นนักกีฬาแบบเพราะชอบหรือเปล่าหนูเป็นนักกีฬาตั้งแต่เกิดเลยปะตั้งแต่คือเป็นแบบจริงจังเลยอะที่เข้าทีมซ้อมมีโค้ชอะ5 ขวบแต่ก่อนหน้านั้นอะจำความได้แบบเกิดมาพอจะเดินได้อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จับไปแบบไปวิ่งตอนเช้าแล้วช่วงนั้นหนูชอบไปฝางบ่อยใช่ไหมคะเพราะคุณแม่แบบต้องไปเหมือนดูแลโรงงานอะไรต่างๆที่ฝางเนี่ยแล้วฝางก็จะหนาวมากตอนเช้าก็จะหมอกเยอะไปหมดคุณพ่อก็พาไปวิ่งที่สนามแบบที่มีสนามวิ่งอะค่ะก็จำได้ว่าใช้ชีวิตเหมือนเป็นนักกีฬาแต่จำแบบตั้งแต่เกิดก็มีรูปตอนเด็กๆที่โดนแบบจับวิ่งแบบคุณพ่อไปวิ่งแล้วก็เราก็เดินใส่หมวกกันน้ำค้างอะไรเงี้ยก็ชีวิตมันเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วไม่ได้คิดเลยว่าอยากไม่อยากรู้สึกว่ามันแบบมันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตอะถามว่าชอบไหมก็คงชอบแหละค่ะเพราะไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะทำอย่างอื่นบางคนเหมือนมีความฝันอย่างอื่นเช่นเพื่อนหนูที่เป็นนักกีฬาคนอื่นเขาจะมีแบบอยากไปเที่ยวกับเพื่อนจ้างอยากไปเดินห้างอยากทำอย่างอื่นบ้างแต่หนูไม่อยากเลยอยากทำแบบนี้แหละแล้วก็ชอบมันเป็นแบบสิ่งที่ครอบครัวเราทำเราได้แบบอยู่กับพ่อแม่ไปตีแบดทุกวันรู้สึกสนุกดีไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าสนุกหรือไม่สนุกแต่ก็ทำโดยแบบโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้มีอย่างอื่นที่อยากทำงงไหมไอ้งงก็อยู่ได้อยู่กับครอบครัวไงมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่เขาไม่แต่อย่างพี่อยู่ก็ยังมีความไม่ชอบนะเป็นแบบก็ไม่ได้อยากทำอยากนอนเฉยอยากเล่นเกมอยากเล่นคอมอะไรมันมีความชอบใช่แต่อย่างเขาอ่ะเขาไม่มีความชอบอย่างอื่นเขาชอบอยู่กับพ่อแ
แค่นั้นมีลูกในวัยนี้ก็ดีนะคะได้ทั้งลูกทั้งเพื่อนใช่ค่ะแต่ไม่มีตังค์ค่ะใช้เงินเยอะหนูรู้สึกว่าเราอะโตมาในยุคที่เหมือนเลี้ยงง่ายถูกเลี้ยงง่ายแบบยุค90นะคะแบบเด็กมันแบบโตไม่ตอนนั้นโตได้ด้วยตัวเองสิ่งของต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบความไม่ได้แพงความปลอดภัยสังคมมันไม่ต้องเหมือนอะไรเยอะมันเหมือนแบบเราค่อยๆโตอะค่ะโตตามวัยอะแต่เด็กเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ดูแลดีๆไม่ได้ทุกอย่างดีๆแบบมันมีหลายๆอย่างใช่แล้วมันใช้นั่นใช้นี่เยอะไงเดี๋ยวไงใช่ไหมมันน่าเป็นห่วงเยอะๆอะมันมีเรื่องของโรงเรียนก็แพงมากแล้วอะตอนเด็กๆหนูจะรู้ทุกอย่างสารหรือข้อมูลความรู้คือมาจากสิ่งที่พ่อแม่พูดหรือสอนใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเด็กมันก็โตตามวัยโดยที่ไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวหรือน่าเป็นห่วงแต่เด็กในยุคเนี้ยเขาแบบเรียนรู้ทุกอย่างเองตัวเองพ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าเด็กแบบทำอะไรนู่นนี่เขาแค่เปิดมือถือเขาก็ไปอีกโลกนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องพร้อมแล้วแบบทำงานจนพออยากให้ลูกแต่บอลแต่เขาว่ายน้ำดีกว่าเลยอยากรู้ว่าคุณลิชี่เล่นจนติดทีมอะไรอยากให้ลูกแต่บอลแต่เขาว่ายน้ำดีกว่าเลยอยากรู้ว่าคุณลิชี่เล่นจนติดทีมชาติคือยังไงนะคือหมายถึงว่าอยากให้ลูกเตะบอลแต่ลูกไปว่ายน้ำแล้วมีทักษะที่ดีกว่าหรอคะคือหนูคิดว่าจะให้เล่นกีฬาอะไรก็ช่างอ่ะก็น่าจะจริงๆหนูเคยทำอย่างอื่นมาก่อนเคยไปเรียนรำไทยเคยทำทุกคนต้องหาเนาะนี่ก็เรียนเยอะนะตอนเด็กเรียนวาดรูปเรียนเปียโนเรียนคีย์บอร์ดเรียนเทควันโดแล้วสุดท้ายเหมือนเราท้ายก็ไม่เอาสักอย่างเรียนว่ายน้ำก็เรียนเหมือนเราจะรู้เองว่าเขาทำทางไหนได้ดีแล้วเขาแบบมีความสุขกับตรงนั้นนะคะคือน้องชายหนูอ่ะตอนแรกก็ไปเรียนว่ายน้ำแม่ก็ส่งเรียนว่ายน้ำจริงจังเลยแบบกับโค้ชที่เป็นสอนนักกีฬาเนี่ยแล้วก็ไปเตะบอลสุดท้ายก็มาตีแบดค่ะเพราะว่าเหมือนพอตีแบดแล้วเขาแบบทำได้ดีแล้วเขาก็สนุกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็คือหนูว่าจริงๆการวางแผนของพ่อแม่มีผลมากๆเหมือนถ้าหนูเลือกวางแผนได้จริงๆถ้าหนูมีลูกนะหนูจะให้ลูกไปตีนักบินอวกาศตีเทนนิสไม่เป็นนาซาหรอถ้าเลือกกีฬาไงก็จะให้เล่นเพราะว่าอะไรอายุลองพูดเหตุผลเล่นๆก็ได้เพราะจริงๆแล้วว่าเหตุผลของยูก็ดีมากไม่คือเรารู้สึกว่าถ้าทุกคนที่เป็นสายกีฬาเขาจะรู้อยู่แล้วอย่างเราเรียนด้านวิทยาศาสตร์มาเราจะรู้เลยว่ามันมีการแข่งขันเช่นโอลิมปิกหรืออะไรก็ช่างอ่ะมีกี่ประเภทหรือว่าการแข่งแมตช์แต่ละอย่างที่เหมือนเงินรางวัลสปอนเซอร์เหมือนเล่นแล้วเขาจะไปได้ถึงไหนประเทศเราสนับสนุนแบบกีฬาแต่ละชนิดไม่เท่ากันเลยงบไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ถ้าเล่นเพื่อสุขภาพอ่ะน้องไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าเป็นแบบไฮเปอร์นู่นนี่อยากให้เล่นเพื่อให้เขามีสมาธิดีขึ้นนั่นนี่อ่ะก็เลือกกีฬาที่เซฟเซฟหมายถึงว่าเล่นแล้วแบบอ่ะปลอดภัยพ่อแม่เฝ้าได้ดูแลได้โอเคแต่ถ้ามองไกลๆเลยที่เล่นเป็นเพื่ออาชีพหรือว่าเล่นเป็นแบบโหกะติดทีมชาติจริงจังอะเราว่ามันมีผลซึ่งการที่เล่นอะไรไปสักอย่างเราอยู่มันลงทุนตั้งแต่เริ่มอะค่าฝึกซ้อนค่าอุปกรณ์ซึ่งหนูเล่นแบบคืออุปกรณ์หรือทุกอย่างแพงมากค่ะแบบค่าเอ็นแทบจะไม่มีสปอนเซอร์ด้วยค่าลูกไม่มีสปอนเซอร์เลยตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ซัพพอร์ตพ่อแม่ล้วนแล้วซ้อมมาตั้งแต่ 5-6 ขวบอะแล้วตอนช่วงหนึ่งที่เป็นนักกีฬาพีคๆอ่ะซ้อมวันหนึ่งอ่ะเอ็นขาดไป2อันอ่ะสวัสดีครับพี่คอสมานานยังครับมาสักพักแล้วครับเอ็นขาดไป2อันมันไอ้นี่เลยนะก็ต้องขึ้นเอ็นอ่ะขึ้นเอ็นครั้งละ200อ่ะใช่แค่แบบแค่ไม้แบตนะคะที่ซ้อมอ่ะรองเท้าก็คือวิ่งแป๊บเดียวก็ขาดแล้วเพราะว่าวิ่งเยอะมากเงี้ยรองเท้าคู่น่ะ 2-3,000 เดี๋ยวนี้โหคู่ละ 5-6,000 ก็มีอ่ะใช่แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าได้อะไรกลับมาตอนเนี่ยเขาก็มีเพื่อนหลายคนนะที่เรียนเป็นแบบนักกีฬาจริงจังว่ายน้ำก็มีแต่ไม่รู้ปัจจุบันก็ยังไม่รู้ยังว่ายอยู่ไหมนะแต่ตอนที่รู้จักกันเนี่ยโหว่ายเก่งมากไปแข่งด้วยมันดีหมดแหละค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราแบบคาดหวังอะไรแค่ไหนอย่างตอนหนูซ้อมโค้ชจะถามเลยว่าเด็กคนนี้ผู้ปกครองคาดหวังแค่ไหนถ้าแค่เพื่อออกกำลังกายเขาจะแยกกลุ่มนึงเลยแต่ถ้าเพื่อแบบปั้นแข่งอ่ะเขาจะฝึกซ้อมอีกแบบแต่ซ้อมทุกกีฬาหนูว่าพื้นฐานสำคัญมากๆถ้าเราแบบหาเวของเขาเจอว่าแบบจะไปทางไหนเราได้เริ่มตั้งแต่แบบเด็กอะค่ะตั้งแต่แบบโหตั้งแต่แบบก่อนแบบ
7 8ขวบ6ขวบอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยเพราะร่างกายหรือทุกอย่างมันจะถูกฝึกกลไกต่างๆให้มันแบบไปแมชกับกีฬานั้นๆนะคะซึ่งตอนหนูเด็กอ่ะหนูซ้อมแบดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเด็กที่มาเริ่มซ้อมตอนโตเหมือนเขาจะเรียกว่าแบบความพรสวรรค์ความทักษะอะไรเงี้ยก็จะต่างกันเพราะเด็กมันเป็นช่วงที่เราแบบฝึกเหมือนร่างกายมันกำลังจะเริ่มเติบโตใช่ไหมคะฝึกไปทางไหนมันก็จะเหมือนแบบเอ็กซ์เพิร์ตไปทางนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะมีความแบบพริ้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเคลื่อนไหวตัวได้ดีเพราะเราฝึกมาตั้งแต่เด็กเงี้ยค่ะลูกสาวขอแนะนำค่ะมีเรื่องสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนค่ะอ๋อเล่นบาสเล่นวอลเลย์วอลเลย์ก็ดีนะคะแต่หนูอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าการเล่นเป็นทีมหรือเดี่ยวดีกว่าแต่ตัวหนูอนุชอบอะไรที่เป็นเดี่ยวเพราะว่าความเป็นทีมมันเหมือนต้องเป็นกลุ่มก้อนใช่ไหมคะมันก็จะแบบคอนโทรลได้ยากหรือไม่เราก็ต้องโหดหน้าจริงๆแบบเก่งไปเลยแล้วก็โดนทีมซื้อตัวไปอะไรเงี้ยไปอยู่ในทีมที่เก่งน้องแมวชื่อลงสตอรี่ใช่ลูกชิ้นใช่ไหมคะใช่ครับตอนแกไม่มีว่าแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราคุยกันแล้วว่าเราก็มีทัมมิ่งที่คิดไว้อยู่แหละถ้ามันยังถึงทัมมิ่งแล้วไม่พร้อมก็คือก็ไม่มีไม่แต่เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันก็ฝากไข่ได้ถูกปะล่ะใช่แต่ถามว่าถ้าอยู่40 50อยู่มีลูกแล้วอยู่กับลูกได้แป๊บเดียวอยู่ก็ต้องแบบเป็นห่วงแบบลูกเด็กอยู่เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเปล่าก็แค่ใช้ชีวิตแม่เขามีมอนมาสิเมื่อกี้มีคำถามหนึ่งดีมากแนะนำอาหารที่ทานในแต่ละมื้อหน่อยได้ไหมคะยูแนะนำซิว่ากินอะไรบ้างแต่ละมื้อหนูเน้นโปรตีนและผักค่ะชาไหมชากินชาชากินก่อนนอนใช่เมื่อวานไปกินข้าวกับพี่อุ๋มมาแล้วแบบบอกพี่อุ๋มว่าเดี๋ยวจะกลับไปออกกำลังกายต่อแล้วก็เดินซื้อชานมไข่มุกแล้วพี่อุ๋มก็บอกว่าโอ้ยออกกำลังกายทำไมกินชานมไข่มุกอะไรเงี้ยเรื่องกีฬาก็ราจะตัวสูงจริงไหมผมว่าจริงนะผมว่ามีผลมันช่วยมีส่วนช่วยกระตุ้นอะไรที่กระโดดดึงที่มันได้กระโดดได้ยืดตัวเยอะอะหลายๆกีฬาไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำตีแบดอะไรพวกเนี้ยบาสอะไรเงี้ยผมว่าช่วยคือหนูอ่ะที่มูฟเมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยช่วงที่เรากำลังจะสูงอะไรเงี้ยค่ะหนูอ่ะอันเนี้ยแค่แชร์ประสบการณ์เฉยๆนะคะไม่เกี่ยวกับทฤษฎีหรือความถูกต้องใดๆก็คือเราอ่ะกระโดดเชือกเยอะๆแล้วก็กินนมเยอะอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเรียนจริงๆบางอย่างทฤษฎีมันก็เหมือนเขาก็บอกว่ามีผลน้อยมากมันคือกรรมพันธุ์ด้วยแต่หมายถึงว่าเรามีเพื่อนคนนึงที่เราเคยเล่าไปตลอดไม่เพราะเราเคยสงสัยแบบพี่คนนึงที่เราเคยรู้จักพ่อแม่เขาตัวเล็กมากแล้วอยู่ดีพี่เขาก็สูงมากๆเลยคนก็บอกว่าเนี่ยเพราะพี่เขาไปวิ่งเยอะเขาแบบเขาทำนู่นทำนี่เขากินนี่มันช่วยได้สรุปไม่ใช่พี่เขาเป็นลูกบุญธรรมแล้วแม่กับพ่อเขาตัวจริงอะสูงเขามีเคสหนึ่งก็คือเพื่อนเขาเองตอนเด็กอะเพื่อนคนนี้จะอยู่แบบระหว่างแถวตลอดคือดูแบบคิดว่ายังไงก็ไม่สูงยังไงก็แบบเตี้ยยังไงก็ไม่มีทางสูงอะไม่แต่อยู่ไปดูยังว่าเขามีจีนมีใครในครอบครัวที่แบบมีคนสูงบ้างหรือเคยไปดูแล้วก็คือเหมือนเท่าๆไซส์เท่ากันหมดแล้วคือตอนที่เราเห็นตอนเด็กคือมันเป็นวัยไล่ๆกันใช่ป่ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูแบบก็ไม่น่าจะสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีผ่านเวลาไปมาเจออีกทีคือแตกหนุ่มมีกล้ามไปเล่นฟิตเนสนอนเร็วเขาเหมือนเขาบอกว่าอยู่ดีเขาอยากนอนเร็วเขาอยากจะไปประกวดเพราะกายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็เหมือนกลับมาเล่นฟิตเริ่มเล่นฟิตเนสอยู่ดีผอมเสร็จหน้าตอบเสร็จเล่นฟิตเนสดูหุ่นแน่นมันดูเพียวแล้วก็ดูสูงขึ้นแล้วก็ถามว่าทำไมถึงดูแบบสูงขึ้นเยอะจังเลยแบบต่างกับตอนที่เคยเจอล่าสุดแต่มาจะเกี่ยวกับว่าคือผมไม่ได้เจอเขานานเลยแก๊ปที่เขาพัฒนาตัวเองเราไม่เจอมันเป็นช่วงวัยเด็กที่กำลังโตแล้วพออยู่ออกมาจากโรงเรียนแล้วตอนมัธยมนี่ม.ต้นนี่ใช่แต่หมายถึงว่าเราก็เจอกันบ้างไงใช่แต่อย่างเขาอ่ะหนูอ่ะเหมือนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่มันจะสูงม.1 ม.2ใช่ไหมเขาอ่ะมาสูงตอนม.4ซึ่งใช่คือเขาอ่ะเขาสูงช้าแต่ถามว่าในลิมิตการยื่นของกระดูกใครเคยศึกษาเรื่องนี้บ้างคะที่ว่าจริงๆเราเช็คได้ตั้งแต่แรกเลยอะว่า
เราจะแบบสูงได้เท่าไหนแล้วถ้าการนอนหรือโภชนาการเราไม่ถึงแล้วมันทำให้ไม่สูงเท่าเกณฑ์นะเราสามารถแบบเหมือนไปทำอะไรสักอย่างให้มันได้เท่าลิมิตที่มันควรจะเป็นได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกเนี้ยมันก็นั่นแหละนะพี่ก้อนนอนเร็วไหมคะตอนเด็กๆนอนเช้าแต่ว่าช่วงมานอนเร็วช่วงแบบมอมอปลายอะไรเงี้ยเริ่มกลับมาแบบเริ่มฟิตเนสตอนเด็กๆไม่ค่อยนอนเล่นแต่เกมติดเกมติดหนังมากหนูแบบเฮลตี้ก็เลยตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันหนูเฮลตี้มากค่ะแต่การดูแลตัวเองมันก็ช่วยให้มันมีผลดีอยู่แล้วแหละหนูไม่เคยนอนดึกเลยแบบใช้ชีวิตแบบดีมากๆอ่ะหมายถึงว่าไม่เคยนอนหลังเที่ยงคืนนอนตื่นสายแบบนอนเยอะมากๆดื่มนมเยอะกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่เคยเครียดไม่เคยไปทำอะไรที่มันแบบนอกจากซ้อมกับไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะจนมาเล่นหนังเป็นครั้งแรกที่นอนดึกแล้วก็เจอความเครียดต่างๆทำงานและชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยมันคือวัยทำงานแต่คือตอนนั้นหนูอายุ17ค่ะอยู่ทำงานเร็วไงแต่ตอนนั้นหนูอายุ17เขายังงมกับชีวิตอยู่เลยชิลอยู่เลย17หนูสูง170อยู่เลยแล้วก็เหมือนถ่ายหนังไประหว่าง1ปีก็ค่อยๆสูงขึ้นจนตอนเนี้ยสูง175ก็เลยรู้สึกว่าเราอะโตช้าเพราะจริงตอนเด็กเหมือนที่อยู่บอกเพื่อนที่ตัวเล็กๆอะเขาเคยอยู่แถวหน้าสุดเลยเขาตัวเล็กมากตอนเด็กๆอะแล้วพอสักม.ปลายอะไรเงี้ยก็กลายเป็นอยู่หลังสุดม.4 ม.5 เพิ่งมายืดใช่ส่วนใหญ่คนก็ไปยืดกันช่วงม.ปลายเขาก็เหมือนกันเด็กผู้หญิงยืดไว้เขาอะสูงเขาอะยืดไวเดียวกับเด็กผู้ชายเขาอยู่ตัวช้ากว่าเพราะว่าเขาประจำเดือนมาช้าพี่ก็ชอบกินผักอะไรบ้างชอบกินฟักทองฟักทองนี่เป็นผักปะฟักทองผักโขมหน่อไม้ฝรั่งบรอกโคลีแครอทเห็ดกับทุกชนิดอะไรประมาณนี้ผักกาดเมื่อวานยูเล่าสิว่าเราอยากสั่งผักมากินเขาพูดว่าทุกวันนี้เขาผัดไก่ใช่ไหมคะกับข้าวที่กินเป็นมื้อหลักก็คือเอาไก่มาแล้วก็กินกับข้าวซึ่งหนูก็บอกว่ามึงกินแบบนี้มาพักนึงอะหนูเริ่มแบบรู้สึกไม่สบายท้องไม่มีผักเลยเขาก็บอกว่านี่วันนั้นน่ะที่ยูไม่อยู่ไปทำงานอะไรเงี้ยเขาว่าสั่งสุกเป็นแบบต้มจืดผักมากินดีนะเดี๋ยวเขาสั่งให้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็อ่ะรอดูเลยคิดละว่าต้องมีแบบผักกาดแน่ๆแบบอย่างน้อยมีผักนั่นผักนี่มีแครอทอะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงอ่ะมันเป็นซุปที่ไม่มีผักเลยค่ะทุกคนมีแค่ผักชีประมาณ3ใบแปะอยู่บนน้ำอ่ะแล้วก็ในน้ำซุปก็คือมีหมูกับไข่เจียวแล้วหนูก็บอกว่าต้มผักไหนผักอ่ะแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงผักแล้วเขาก็เขี่ยออกเพราะว่าเขาไม่กินผักชีแล้วหนูก็บอกว่าไม่เหลือผักแล้วนะถ้าเขี่ยออกเขาก็เลยยอมกินเข้าไปหน่อยแล้วก็หมดค่ะผักมีแค่นั้นคือง่ายๆคืออยากกินไข่เจียวไม่แต่ประเด็นคืองงน้องว่าน้องพูดว่าอยากเนี่ยซุปผักเลยนะเป็นต้มจืดผักเลยนะแล้วพอมาหนูก็เป็นแบบก็อยากกินไข่เจียวแหละไม่แล้วภาพที่เห็นนะคะทุกคนแต่พูดไปเยอะผักไปให้ดูดีเฉยมันเป็นผักเดียวที่ลอยอยู่บนน้ำแล้วเขาก็ตักออกหมดเลยอะค่ะเป็นแบบเหมือนทุกทีเหมือนถ้าทุกคนที่ตามก้อยมานานจะรู้เขาเป็นคนไม่กินผักชีใช่ไหมคะเขาก็ตักผักชีออกเลยแล้วหนูก็เป็นแบบแบบนั้นนะก็เลยหยิบใส่ปากหนูก็โอ้ยกินผักชีด้วยพูดไปก็เริ่มหิวแล้วอีกแป๊บนึงเราไปหาข้าวกินดีกว่านะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงไหมนานไปปะ20นาทีได้นี่กี่โมงแบตก็จะหมดแล้วด้วยได้ก็เรียนอยู่กับของเขาไปใช่ไม่ไล่ก็เดี๋ยวเสร็จไลฟ์เสร็จเราก็ไปกินข้าวนั่นแหละค่ะทุกคนกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะมีโปรตีนมีผักอะไรเงี้ยคาร์โบไฮเดรตก็ต้องกินวิตามินด้วยต้องมีก็นั่นแหละผลไม้กินให้ครบ5หมู่เออผักผลไม้ใช่ค่ะเหมือนดาราเลยครับโชว์ใช่ปะคล้ายๆค่ะมีคนบอกว่าเหมือนกันเราแค่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ดูดีเฉยใช่คำว่าเราอะหาพวกไงใช่คำว่าเราทำไมล่ะหาพวกไม่ได้หรอลิชี่ผัดผักให้ก๊อตให้อ่านจะกินหนูเคยทำกับข้าวเหมือนที่เคยเล่าอะ ว่าเคยทำแล้วแล้วก๊อตก็น่าสงสารมากค่ะทุกคนเขาก็เป็นแบบอะไรอะในช่วงนั้นเหมือนเพิ่งคบกันใหม่ก็ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าพูดเลยทางนั้นยิ้มค่ะแล้วก็บอกเรากินได้แล้วก็กินจนหมดแล้วก็เสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปเราทำให้กินเองนะ
ไม่ให้เข้าครัวอีกเลยไม่ทำอีกเลยกลัวเสียของจะทิ้งก็ไม่กล้าไม่แต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้คงทิ้งอะค่ะคงบ่นอะไม่บ่นไม่เคยบ่นเลยโชคดีที่ตอนทำอยู่ไม่ทำแล้วไงไม่โชคดีที่ตอนทำเป็นตอนที่เหมือนจีบกันใหม่ๆยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะยิ้มเตือนเตือนแล้วก็กินเข้าไปให้หมดอะถ้าตอนนี้คงเอาไปทิ้งอะคงเป็นแบบกินไม่ไหวแล้วไม่ขนาดหรอก16กันยานี้เจอกันที่อีเวนต์นะคะได้เลยค่ะวันที่3กันยาก่อน3กันยานะฮะเจอกันที่แฟตไวท์คาเฟ่นะฮะวันเกิดพี่ทิชชี่นะฮะมาเจอกันได้นะครับทุกคนแล้วก็16กันยาผมมีอีเวนต์ที่สยามนะฮะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวรอโปสเตอร์นะครับผมยังไงก็มาเจอกันได้2งานเดือนนี้เขาบอกว่าคันอยู่คาเลนเดอร์ไปเลยฮะไขมันต้องมากินด้วยใช่เราใช่จริงเราก็มีไขมันอยู่แล้วก็เป็นพวกถั่วอะโวคาโดใช่แต่ก็ไม่ได้เราไม่ได้แบบช่างเป๊ะอะไรขนาดนั้นเอาคร่าวๆกับเอาไอ้พวกน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยใช่ที่พูดในรายการ Daily Show ใช่ป่ะยูเคยไปพูดอะไรหรออ๋อที่ไปรายการพี่เกลือไงที่บอกว่าเคยทำแล้วยูไม่ให้ทำแล้วอะแต่ว่าไม่ได้เล่าละเอียดมากแค่บอกว่าเคยทำแต่ว่ายูบอกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปยูทำเองใช่ยูไม่ต้องทำหรอกมันเหนื่อยจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรนะคนกินมันลำบากเขาเคยทำน้ำพริกอะครับเขาถามใครอื่นโอเคเขาถามใครจีบใครก่อนต้องผมอยู่แล้วสิทรงขนาดนี้ทรงอะไรนะหมายถึงว่าทรงมาขนาดนี้แล้วก็ต้องผมอยู่แล้วเขาเคยทำน้ำพริกน้ำจิ้มเอ้ยอะไรนะทำอยู่ทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ไม่ได้ไปเปิดดูอะไรเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้ไปดูวิธีทำอะไรก็เหมือนนึกขึ้นมาเองก็ใส่น้ำปลาใส่พริกมันเหลือพริกจากพวกก๋วยเตี๋ยวเงี้ยมาใส่มะนาวใส่น้ำส้มอะไรก็ไม่รู้กินไม่ได้เลยครับมาแล้วช่วงนึงอ่ะหนูมาช่วงนึงหนูชอบพี่ก็ไม่ห้ามเลยนะหนูชอบซื้อน้ำส้มสายชูมาค่ะทุกคนเออใช่มีน้ำส้มสายชูแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแบบกินไม่ได้เลยเพราะว่าหนูจะทำนี้เอ็กพอชอะไรที่มันเป็นไข่อะค่ะแล้วหนูไปดูสูตรมาเขาบอกให้ใส่น้ำส้มสายชูแล้วหนูก็เลยเห็นว่าน้ำส้มสายชูเรามีเยอะมากก็เลยเอามาลองปรุงน้ำจิ้มหน่อยแล้วกันดีเอาน้ำส้มสายชูเอาไปซ่อนเลยอะแบบหายไปเลยแล้วหนูก็น้ำส้มสายชูหนูหายไปไหนเอาไปทิ้งเลยอะผู้ชายซื้อมาเป็นขวดใหญ่เลยก็นั่นแหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ทำอาหารนะคะทุกคนแต่จะแบบสั่งมันเขาก็จะทำไปแล้วหนูก็จะสั่งมาเพิ่มอะไรเงี้ยให้มันครบ5หมู่ให้มีหลายๆอย่างเขาก็จะเน้นทอดไข่ผัดไก่อะไรเงี้ยโปรตีนเป็นหลักหนูก็จะหาอย่างอื่นมาซื้อคนที่ทำไหมครับตอนก็จีบแล้วเขาเข้าได้ไหมครับเหมือนออกรายการเลยคร่าวก็สั้นๆนะสั้นๆนะคือจริงๆเราเคยรู้จักกันตอนทำงานใช่ไหมคะตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำถ่ายมาพักนึงแล้วอ่ะจนกลางเรื่องละแล้วหนูก็แทบจะหมดแล้วใช่ไหมคะที่ต้องไปอ่ะวันนึงเขาก็ทักมาใน LINE ว่าอะไรนะว่าแบบว่าจำได้เลยประโยคแรกอ่ะตอนนั้นทักมาว่าอะไรถึงบ้านยังอะไรสักอย่างอ่ะเป็นแบบงงอ่ะโอเคพอแล้วคร่าวๆพอไม่อยากเล่าแล้วเสร็จหนูก็งงว่าเป็นใครเพราะเขาอ่ะชอบไม่ขึ้นรูปแล้วก็ใช้ตัวหนังสือแบบน้อยแบบแปลกๆซึ่งพอแล้วไปกินไม่อยากเล่าแล้วหนูไม่ได้มีใครทักมาเลยใช่ไหมคะนอกจากครอบครัวแล้วหนูก็เป็นคนไม่ให้ไลน์ใครอะไรเงี้ยแล้วคนปกติเวลามันมีไลน์กรุ๊ปอ่ะเราไม่ได้อนุญาตให้แอดมาเขาก็จะอยู่กันแค่ในกรุ๊ปเขาจะไม่ทักมาเดียวอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนแรกเลยทักมาเหมือนทักมาแล้วก็ถามว่าใครอ่ะตอนนี้ก็บอกว่าเราก็อดเองเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนไม่ได้ทำเหมือนชอบอะไรก็แค่ถามว่าพรุ่งนี้มีถ่ายไหมอ้าวเหรอขอเบรกดาวหน่อยอะไรเงี้ยน่าเห็นว่าจุดเริ่มต้นเหมือนที่ทุกคนรับรู้แล้วป่ะกินข้าวดีกว่าป่ะยังไม่เสร็จแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เสร็จพอถ่ายจบอะก็ห่างไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้เจอเขาบอกขอสั้นๆก็สั้นอยู่พอแล้วประมาณนี้แหละยังไม่ได้เล่าเยอะเลยเออนั่นแหละประมาณนี้แหละก็นั่นแหละค่ะเขาก็หายไปแล้วเสร็จก็กลับมาเจอกันใหม่ตอนโปรโมทผ่านไปปีนึงแล้วก็มามีผู้จัดการคนเดียวกันทำงานด้วยกันบ่อยๆแล้วเขาก็กลับมาจีบอีกรอบ
เขาก็มาขอความรักเงือกแตกเงือกแตกเลยช่วงนั้นเขาอกหักค่ะเขาอกหักขายชาดีกว่าขายชาเร็วขายชานี่ถ่ายแบบมันถ่ายโปสเตอร์โปสเตอร์อะไรหมอนเนี่ยนั่นขายชาหน่อยเร็วเร็วเขาบอกว่าตอนนี้ตะกร้าของเราได้รับการแอปพรูฟแล้วนะจริงเหรอใช่ไหนอะดูดียังสวยยังยังเราต้องกลับไปแก้ข้างบนหมายถึงว่าให้แล้วเข้าไปกดได้ใช่คิดว่าเดี๋ยวเราต้องถามว่าเราก็เตรียมข้อมูลใส่อะไรให้มันถูกต้องได้ใช่เราสามารถใส่ได้ถูกต้องแล้วโดยที่ไม่ต้องหลบจะติดต่อแล้วเราจะสามารถเขียนอะไรก็ได้ทุกคนดูเขาทำหน้าหนูเพิ่งดูหนังเรื่องอะไรมารู้ไหมคะฮันนีบาลอะนี่เหมือนนะไม่ยุ่งทำหน้าเหมือนลุงเลยลุงชอบทำอย่างนี้ใช่แต่นั้นลุงเล่นน่ากลัวมากเลยก็ยุ่งทำเมื่อกี้เหมือนเลยเดี๋ยวให้พี่เขาให้พี่เขาแคปเดี๋ยวเขาไปนั่งดูกันแล้วไม่เดี๋ยวพี่เขาแคปมาลงแน่อะไรนะเราบอกพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาแคปมาลงแน่โอ้แคปอยู่แล้ววันนี้มีสตอรี่เยอะด้วยวันนี้มีเรื่องเล่าเต็มไปหมดเลยก็นั่นแหละค่ะทุกคนโอเคในนี้ในตะกร้าเรานะคะมีสินค้าก็คือชาลิชี่นะคะเป็นชาดีท็อกซ์ที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเป็นออร์แกนิก 100% เลยนะคะ0แคลอรี่0น้ำตาลแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนด้วยค่ะสำหรับคนที่คิดว่าแบบดื่มชานู่นนี่กลัวนอนไม่หลับก็คือตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนนะคะสกัดออกแล้วที่สำคัญก็คืออะไรไม่มีคาเฟอีนนี่ยังพูดซ้ำอ้าวสำคัญคืออะไรที่สำคัญเลยก็คือมันช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากก็นั่นแหละค่ะนี่เล่าอย่างเมื่อคืนก็ได้เมื่อคืนอยู่ได้ตุ๊กตาไปจุ๊บอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมเองเมื่อวานกินข้าวใช่ไหมแล้วก็กินแต่ไก่แล้วก็คือรู้สึกว่าแน่นท้องมากก็เลยดื่มชาลิชี่ก่อนนอนไปครับตื่นเช้ามาก็คือขับถ่ายไม่หยุดเลยวันนี้คือแบบขับถ่ายหนักมากคือเขาเรียกว่าอะไรมันดีกว่าปกติของผมอยู่แล้วคือผมขับถ่ายดีอยู่แล้วแต่พอดื่มไปเสร็จก็ขับถ่ายง่ายกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีโรคประจำตัวทานได้ไหมมีสองอันที่ไม่แนะนำให้ทานนะคะคือคนที่ตั้งครรภ์กับคนที่เป็นโรคไทรอยด์เพราะตัวเนี้ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญด้วยแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เขาจะเหมือนมีระบบเผาผลาญที่มากกว่าปกติใช่ไหมคะก็เลยไม่แนะนำกล่องใหญ่มีทั้งหมด32ผมแนะนำนะดูไลฟ์อยู่นะซื้อกล่องใหญ่คุ้มกว่าเพราะว่าใน TikTok จะมีส่วนลดถ้าใครที่เข้ามาดูไลฟ์รอบครั้งแรกแล้วอยากจะช้อปปิ้งนะแนะนำซื้อกล่องใหญ่จะได้ส่วนลดเยอะมากๆกล่องใหญ่มี32นะคะใช่ใช่คุ้มกว่าเขาถามว่าช่วยเรื่องลดน้ำหนักไหมหลายๆคนกินก็รู้สึกว่าหน้าท้องแบนราบขึ้นเพราะว่าพอขับถ่ายดีขึ้นเนี่ยทุกคนสิ่งที่มันตกค้างอยู่มันก็จะออกไปแล้วก็จะทำให้เราดูสลิมขึ้นดูแบบสุขภาพดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ต้องกินต่อเนื่องกินผมว่ามันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักเนาะแล้วก็ไม่ใช่อาหารเสริมมันคือชามันให้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตละกันมันมีฟีลลิ่งที่คล้ายกับคอมบูชาแต่คอมบูชาจะมีน้ำตาลเยอะมากๆซึ่งมันจะทำให้กินเยอะๆมันจะทำให้เราอ้วนขึ้นได้แต่ตัวเนี้ยไม่มีน้ำตาลเลยมันเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้มีจุลินทรีย์แบบธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อลำไส้กล่องใหญ่850ครับ850บาทใช่มันจะไม่ปวดบิดจะไม่ทรมานเหมือนกินดีท็อกที่เป็นยาค่ะตัวเนี้ยมันจะทำให้แบบเหมือนเรากินยาคูเยอะมากๆแล้วเราก็จะแบบขับถ่ายได้ดีขึ้นแต่การที่เราจะได้แบบจุลินทรีย์ในถึงขั้นที่จะทำให้ถ่ายได้แบบเนี้ย เราต้องกินแบบเยอะมากแล้วมันจะได้น้ำตาลเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการที่สั่งโปรวันแม่ไป3ชุดราคาดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะโปรวันแม่คืออะไรถ้าทุกคนสงสัยกดไปดูในอีช่องทางได้นะคะโปรวันแม่จะดูในลิงก์ที่เราพูดก็ได้เนาะเราว่าชากล่องใหญ่1กล่องกาแฟ1กาแฟ1ถุงราคา 1,000 บาทค่ะแต่ว่าต้องไปสั่งอีช่องทางนะคะในตะกร้านี้จะมีโปรของทาง TikTok ซึ่งมีคูปองต่างๆก็กดคูปองก่อนโปรจะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะได้ส่วนลดเหมือนกันอยู่ที่ว่าชอบอยากได้โปรไหนก็เข้าไปสอบถามได้หรือมีคำถามอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปถามมีช่องทางได้เลยแอดเป็นเพื่อนกันไว้ได้ตุนไว้เยอะมากอาจจะถึงปีใหม่เดี๋ยวเจ้าแจกเพื่อนโหเยี่ยมเลยครับผมตุนแล้วก็ดื่มด้วยนะครับจริงๆชากาแฟเราก็ชาเก็บได้นานมากๆเพราะมันเป็นแบบเป็นชาที่เขาบอกแล้วในกองถ่ายให้เห็นก็ไปสัมภาษณ์โอคาตอนไหนไม่มีโอคาคันนี้พูดไปเรื่อยแล้วในกองถ่ายใช่เปล่าเห็นก็สัมภาษณ์ไว้ไปโอคาตอนไหนไม่มีไม่มีไม่มีโอคาอะไรทั้งสิ้นใครโกหกขอให้หล่อขึ้นไม่มีโอคาอะไรอยู่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยมันไม่มีอะไรเลยใครโกนี่
ไม่มีอะไรครับยูถ้ายูจะโกหกพี่เรายูก็ไม่ต้องอัดก็ได้ก็เห็นมีหลายคอมเมนต์มาคอมเมนต์เยอะมากเลยเพราะยูไปพูดไงแล้วก็จะก็มันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่ไงก็มันเป็นเรื่องจริงก็มันไม่ใช่ไงก็ไม่เป็นไรเลยความหมายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่แต่หมายถึงว่ายูเป็นผู้ชายปกติยูก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็เขาไม่ได้พูดถึงตรงนั้นไงเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันไงมันไม่มีอะไรด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะเราก็เอาแค่เรื่องของเราพอใช่พาสไปครับทานตอนไหนดีที่สุดคะแนะนำว่าทานก่อนนอนอย่างผมเมื่อคืนก็ทานก่อนนอนครับตื่นเช้ามาก็ขับถ่ายง่ายมากๆครับผมแล้วก็แนะนำว่าชงร้อนก่อนแล้วก็ถ้าจะกินเย็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาใส่น้ำแข็งเพิ่มไปใช่ไหมอ่ะมีอะไรจะพูดไหมกาแฟกาแฟพูดถึงกาแฟต้องซีกาแฟอะไรยังไงเนี่ยมีเขาบอกเรื่องธรรมดาใช่ไหมใช่ใช่เรื่องธรรมดากาแฟเป็นยังไงนะกาแฟเป็นอาราบิก้าพีแวรี่ผู้ปวดเตียงก็สามารถดื่มได้ครับเพราะมักมีปัญหาเรื่องขับถ่ายใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะคะคิดไม่ออกอ่ะกาแฟกาแฟพูดถึงกาแฟหน่อยไหมคือจริงๆอ่ะสินค้ากาแฟเป็นแบบเมล็ดชนิดเมล็ดพีเบอร์รี่นะคะก็คือเป็นเมล็ดที่คัดพิเศษเป็นแบบเมล็ดกลมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นพรีเมียมทำให้มีกลิ่นรสชาติที่มันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ไปกลิ่นแล้วก็รสชาติที่พิเศษมากๆของเราเป็นขั้วกลางนะคะก็จะนุ่มๆไม่เปรี้ยวไม่ขมแบบไม่เข้มเกินไปแต่มันคือกาแฟสดค่ะถ้าใครที่ชอบกินแบบกาแฟที่เติมนมหรือน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำส้มอะไรก็สามารถเอาไปแบบปรุงเพิ่มได้คืออย่างนี้พอพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยในอีกช่องทางนึงของเราในอีกช่องทางนึงของเราอะครับเราก็จะพยายามมีโปรโมชั่นในทุกๆเดือนนะถ้าสำหรับใครที่สะดวกสั่งทางนั้นหรือว่าอยากคุยกับแอดมินหรืออยากถามข้อมูลก็ไปสั่งทางนั้นได้แต่ในทาง TikTok อ่ะเขาก็จะมีโปรโมชั่นของเขาเหมือนกันซึ่งใน2ทางลูกค้าก็จะได้โปรโมชั่นทั้ง2ที่แต่ว่าคนละแบบแค่นั้นเองอย่างที่บอกครับโปรวันแม่เราก็สามารถซื้อไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้โอ้เริ่มหิวข้าวแล้ว น้องง่วงนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็ไปกินข้าวก่อนนะครับและไงเดี๋ยวถ้าตอนเย็นนี้เราไม่ได้ติดอะไรเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่นะฮะยังไม่ชัวร์นะดูน้องดูตาน้องง่วงไม่ไหวละเม้งมองซะกันหน่อยอยู่ไปก่อนเลยเขาจะไลฟ์คนเดียวอยู่อยากเล่าเขาจะพูดเรื่องพอเธอพอเธอมันไม่ค้างคาอะไรทั้งสิ้นมันจบไปแล้วเขาจะพูดให้จบมันไม่มีอะไรค้างคากำลังจะสั่งปวนแม่ได้เลยครับผมทักมาได้เลยนะฮะใช่เขาอะแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่ใช่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแย่เลยยูแต่ว่าเราแค่ไม่ได้พูดถึงมันแค่นั้นเองไม่แค่จะบอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องยูนะแค่จะบอกว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างแล้วคิดว่าวันเราจะพูดถึงมันไม่ได้หรือรู้สึกแย่ก่อนทำเราควรคิด2รอบว่าเราควรทำดีไหม ไม่งั้นอ่ะก็ไม่ต้องทำเช่นเขาอ่ะมันผ่านไปแล้วนานแล้วคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพราะคิดว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งถ้ามันจะต้องกลับมาพูดถึงหรือคนถามเราสามารถตอบทุกอย่างได้หมดเลยเขาไม่พูดถึงเลยนะเพราะว่าเราก็ถึงบอกไงว่ายูชอบทำแบบนี้ทำอะไรที่คิดว่าทำไปก่อนแล้วเป็นยังไงค่อยว่ากันแต่จริงๆเราควรที่จะคิดให้ดีก่อนเพราะสุดท้ายเรื่องทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันจะวนกลับมาหาเราทั้งหมดและไม่มีอะไรที่เป็นความลับในโลกถ้าทำไปแล้วสุดท้ายตอบไม่ได้หรือไม่สามารถพูดถึงได้ก็อย่าทำมันผ่านไปแล้วไม่หมายถึงทุกอย่างในชีวิตเลยรู้แล้วใช่เนเจอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มันคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กไม่เป็นแม้ใกล้กระทั่งแบบการเรียนหนังสือการซ้อมกีฬาการทำอะไรก็ช่างระหว่างไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไก่เพราะว่าเจ้าสร้างไก่ก่อนโอเคงั้นไปดีกว่าไปบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาอยู่บ๊ายบายสิบ๊ายบายบ๊ายบายดีๆเอาใหม่เอาใหม่บ๊ายบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายดีๆบ๊ายบายแบบปกติ